วัสดีค่ะวันนี้สีสันบันเทิงอัดแน่นด้วยของดีที่คอละครและแฟนรายการของช่อง3ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเปิดเบรกแรกด้วยละครใหม่2เรื่อง2รสจาก2ค่ายคุณภาพที่ตัวละครนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะได้ฤกษ์ดีผู้จัดพินิจอรพันธ์แห่งโพลีพลัสจัดงานบวงสรวงละครเพื่อนรักเพื่อนริษยาละครแนวดราม่าสุดแซ่บที่ตีแผ่เบื้องหลังเบื้องลึกวงการบันเทิงผ่านเรื่องราวของ3สาวเพื่อนรักซุปตานักข่าวบันเทิงนักร้องชื่อดังนุ่นวรนุชคริสหอวังลิเดียสรัญลัตที่ต้องห้ำหั่นกันเองเพื่อเป็นที่1บนถนนแห่งดวงดาวและถือว่าเป็นครั้งแรกที่มวยอินเตอร์คริสได้กระโดดมาเล่นละครยาวก็ตื่นเต้นไม่น้อยบวกกับพระเอกก้องกรุณที่คราวนี้จะขอทดสอบฝีมือกับการเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกกับบทอาทิตย์หนุ่มไฮโซลูกชายคนเดียวของเจ้าแม่วงการบันเทิงและน้องใหม่ป้ายแดงเป๋าวริศที่เล่นเป็นตากล้องขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่แถมพี่นิดยังขอฝากผู้กำกับใหม่แอะชาชกิจที่มาจากสายโฆษณาด้วยเพราะจะมีการเพิ่มเทรนด์โลกไซเบอร์ในละครรับรองว่าทันยุคทันสมัยโดนใจติ่งโซเชียลชัวร์ค่ะสนุกมากมาตอนแรกเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะค่ะก็มันก็จะเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยแล้วก็ต้องบอกว่าคือทันอ่ะทันสังคมตอนทันเหตุการณ์เหตุการณ์จริงแบบตามไม่ทันแน่นอนค่ะสโลว์แสลงนี่อัปเดตตามเทรนด์หมดเลยนะคะอัปเดตมากก็อยากให้ติดตามเพราะว่ามันมีทุกรสชาติทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้แอคชั่นดราม่านะครับทุกอย่างรวมอยู่ในเรื่องจะใส่ข้อคิดนะคะหลากหลายแล้วแต่ท่านใดจะหยิบหรือจะมองเห็นตรงไหนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตก็อยากจะฝากไว้ด้วยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้ดูละครเรื่องนี้เสร็จน่ะเป็นเพื่อนรักกันมากกว่าเพื่อนริษยาหลังจากที่รัวถ่ายทำไปแล้วกว่า 70% คราวนี้ผู้จัดพี่น้องอรุโนชาก็ได้เลิกดีพาทัพนักแสดงนำโดยพระเอกป๊อปถากูลนางเอกซาร่าเลชพี่น็อตวรริศเบนส์พรชิตาวุฒิสุรินทร์ปั้นจันบรมะพี่บีธีรพงศ์พี่ฮันนี่ภัทรศรตินศรีไตรและอีกมากมายแต่งกายเต็มยศในชุดคาวบอยแบบครบเซตมาบวงสรวงละครเรื่องกระตุกหนวดเสือท่ามกลางรังสี UV ที่ร้อนแรงระดับควักตับออกมาอาบแดดงานนี้นักแสดงรุ่นเก่าอย่างพี่น็อตวรริศที่มาร่วมงานกับบรอยส์คาร์ดเป็นครั้งแรกเลยโดนคู่พระนางป๊อปซาร่าแท็กทีมกับเบนส์พรชิตารับน้องใหม่ด้วยการรุมกระตุกหนวดเสือของจริงแบบนี้ล่ะค่ะตอนโอเคกระตุกหนวดเสือมันมาจากไอ้ตัวหนวดเสือใช่ครับเป็นของขลังซึ่งโจรสมัยแต่ก่อนแบบเขาจะมีแบบพวกของขลังเล่นของอะไรกันพวกเราก็จะมีแบบอย่างเช่นหนวดเสืออะไรเงี้ยฮะก็เป็นของขลังที่พวกเราทุกคนตามหากันตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำใกล้จะปิดแล้วก็เป็นละครอีกแนวนึงซึ่งทราบว่าช่วงนี้ยังไม่มีเป็นแบบว่าแนวสไตล์คาวบอยหลุดไปอยู่ในโลกคาวบอยเลยแล้วก็แบบมีทั้งแอคชั่นมีทั้งดราม่ามีทั้งคอมเมดี้แล้วก็มีเรื่องของศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยรับรองว่ามันตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนแน่นอนครับและนี่ก็ถือเป็นการตอกย้ำความแม่นยำทางด้านข้อมูลและความรวดเร็วของข่าวจราจรจริงๆค่ะเมื่อผู้บริหารช่อง3นำโดยคุณประสานมาลีนนท์คุณสำราญฉัตรโทคุณบริสุทธิ์บุรณะสำริดและผู้ประกาศพี่จ้อกิติพันธ์จากรายการ Traffic 3ทางช่อง3 SD ช่อง28ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อการรายงานข่าวจราจรร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ง6องค์กรอาทิกรมทางหลวงกองบัญชาการตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยงานนี้พี่จ้อจราจรก็พร้อมเต็มร้อยในการเดินหน้าหาข้อมูลข่าวจราจรที่แม่นยำฉับไวจากแหล่งข่าวที่ได้รับความน่าเชื่อถือระดับประเทศให้ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยมั่นใจ 100% เลยค่ะสบายใจมากเลยเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่มีความรู้อยู่คนเดียวนะครับเรายังเล็กน้อยมากนะครับแต่ว่าข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้เราแข็งแรงแล้วก็เป็นทางผ่านของข้อมูลไปยังท่านผู้ชมนะครับโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็อยากจะให้ Traffic 3เป็นรายการหนึ่งในชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมก่อนออกจากบ้านนะครับก่อนที่จะกลับบ้านเป็นส่วนหนึ่งแบบนี้ไปนานๆ นะครับข่าว3ไม่ต้องรอครบลึกรอบด้านอัปเดตตลอดทั้งวันทั้ง4ช่องทางช่อง33 HD ออกคู่ขนานกับช่อง3 OriginalSD 28และ Family 13ส่วนตอนนี้พาวขอไปปูพรมแดงไว้รอหนุ่มรอกับสาวสวยกันก่อนนะคะ